กราบสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับรอดูได้เลยครับกาม่าชมพ็อปโชว์ผลงานดีเกมอุ่นเครื่องมั่นใจจะเป็นทีเด็ดของกิเลนพยองได้ครับความเคลื่อนไหวของกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่กำลังฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อทำทีมให้พร้อมที่สุดก่อนฟุตบอลไทยลีกจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในวันที่12 กันยายนล่าสุดครับอเล็กซานเดร์กาม่าเฮดโค้ชของทีมครับได้ออกมาชื่นชมวิลเลียนพ็อปแนวรุกชาวบราซิลที่กำลังโชว์ฟอร์มได้ดีในเกมอุ่นเครื่องตั้งแต่วิลเลียนพ็อปย้ายมาอยู่กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเจออาการบาดเจ็บเล่นงานจนพลาดลงสนามในศึกฟุตบอลไทยลีกช่วงต้นฤดูกาลครับแต่ตอนนี้ครับได้สลัดอาการบาดเจ็บแล้วพร็อพกำลังมุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักครับกาม่าได้เผยถึงพ็อปว่าก็ถือว่าค่อนข้างดีสำหรับฟอร์มของพ็อปในเกมอุ่นเครื่องตอนนี้นะครับมันคือสิ่งที่คาดหวังในตัวของพ็อปตั้งแต่เขาย้ายมาซึ่งช่วงต้นซีซั่นนั้นไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นักเพราะร่างกายยังไม่สมบูรณ์และได้รับบาดเจ็บอีกแต่หลังจากที่เขาสลัดอาการบาดเจ็บและกลับมาซ้อมได้พร็อพปรับตัวได้ดีขึ้นมากๆครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะการมีนักเตะคุณภาพแบบนี้อยู่ในทีมทำให้ทีมแข็งแกร่งมากขึ้นมีการแข่งขันในทีมที่ค่อนข้างสูงซึ่งเป็นข้อดีส่วนตัวเชื่อว่าพร็อพจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1 ไลค์ 1 แชร์จากท่านนะครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ